พุทธเจ้าท่านทำยังไงท่านฟังในเรื่องที่เขาว่านั่นแหละพุทธเจ้าก็ฟังก่อนฟังเสร็จถ้าเรื่องไหนดีเออดีนะเอออย่างเงี้ยแล้วเขาจะถามต่อแล้วในธรรมวินัยของท่านสอนไงอ่ะสอนแบบนี้เขาก็โอ้เจ๋งยอมรับพุทธเจ้าแต่หลายคนซึ่งส่วนใหญ่ซะด้วยซ้ำนะไม่ได้เปลี่ยนความเชื่อเดิมยังอยู่ในความเชื่อเดิมอยู่เพียงแต่ว่าถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่แบบเออเคารพนับถือประมาณนี้แหละจะมีแค่คนกลุ่มนึงซึ่งแบบตัดใจเลยโอ้โหถือพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะไอ้ก็จะเป็นอีกกลุ่มมีหลายกลุ่มไม่เอาเลยก็มีไม่เชื่อเลยก็มีดังนั้นขนาดพระพุทธเจ้าอะรัศมีออกกายมานึกออกใช่ไหมมีแสงออกมาจากตัวขนาดนั้นยังไม่เชื่อเลยอะแล้วเราเป็นใครเราคิดว่าเราเป็นใครที่ว่าจะเดินไปเสร็จทำไมไม่ฟังเราเลยแล้วพูดขนาดนี้ชวนมาเข้าซูมไม่เห็นเข้าเลยไม่ใช่เรื่องแปลกเป็นเรื่องปกติเลยเพียงแต่ว่าจะทำยังไงถ้าเกิดไปคุยกับเขาแล้วเออน่าฟังไงเดี๋ยวนี้ก็คือพอภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าไปในโรงเนี่ยเกิดเป็นคำถามเยอะแยะมากมายขึ้นมาสำหรับคนกลางๆตรงนี้แหละถามว่าแล้วมันเป็นยังไงหนังฉายจบเขาจะรักเราไหมไม่รักหรอกหนังฉายจบเสร็จเขาเกลียดแล้วไหมก็ไม่เกลียดอ่ะคนเกลียดเกลียดอยู่ละคนรักก็รักอยู่ละส่วนคนกลางๆไม่รักไม่เกลียดเพียงแต่งงเฮ้ยทำไมต้องทำแบบนั้นด้วยวะทำไมต้องล้างห้องน้ำแบบนั้นน่ะทำไมจะล้างห้องน้ำต้องมายืนปฏิญาณตนด้วยทำไมจะต้องพาคนทั้งบ้านมาเข้าวัดด้วยทำไมเจ้าหน้าที่มาจะต้องมาไล่ทำมีท่าทีรุนแรงขนาดนั้นด้วยล่ะอะไรอย่างเงี้ยมันมีแต่คำถามแล้วทำไงเขามีคำถามขึ้นมาเขาสงสัยก็ตอบเขาเขาเนี้ยไม่ได้มีอะไรลึกลับซับซ้อนมากมายเลยไม่ได้บวกไม่ได้ลบอะไรทั้งนั้นน่ะทัศนคติของใครไม่สำคัญทัศนคติที่ทำให้สำคัญในเรื่องพวกนี้ว่ามีสิ่งอะไรขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ที่ทัศนคติของเราสิ่งที่เราอ่านสิ่งที่เราเห็นเป็นตัวสะท้อนความคิดของเราว่าเราจะจัดการกับเรื่องพวกนี้ยังไงยกตัวอย่างเรื่องที่ว่าตรงนี้ขึ้นมานั่นแหละว่าเขาบอกว่าถ้าปล่อยให้วัดพระธรรมกายเผยแผ่ต่อไปพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทจะหมดไปจากเมืองไทยหลวงพี่ในนิมมุมของตัวเองนะจะพยายามแยกประเด็นให้เห็นว่าหลวงพี่มองว่าเขาห่วงอะไรเขาห่วงพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทจะหมดไปจากประเทศไทยโอเคถ้าเขาห่วงตรงนี้ต้องมาตีต่อแล้วพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทเป็นยังไงก็คือเป็นคำสอนที่ถือว่าเป็นคำสอนที่เพี้ยนน้อยที่สุดแล้วในสายของพระพุทธศาสนาทั้งหมดโลกต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะเสร็จแล้วประเด็นมันอยู่ตรงไหนเขาบอกว่าทุกสิ่งเนี่ยไม่ใช่ตัวตนต้องสละวางละทิ้งนี่คือภาพที่คนทั่วไปมองพุทธศาสนาเถรวาทว่าสอนแบบนี้อันนี้คือความเข้าใจนะที่เล่าให้ฟังคือความเข้าใจของคนทั่วไปเขาก็มองว่าทุกอย่างนี่มันต้องปล่อยวางละทิ้งการยึดติดไม่ใช่คุณไม่คำพวกนี้การยึดติดไม่ใช่นี่คือแนวทางของพุทธศาสนาเถรวาทซึ่งเด่นแล้วคนเข้าใจเขามองว่าเนี่ยจะดีบล่มเนี่ยติดนึกออกไหมพอนึกออกไหมว่าทำไมเขาถึงไม่คิดว่าเราไม่ใช่เถรวาทเพราะเราทำในสิ่งที่เขาไม่คุ้นกับสิ่งที่เขาเคยได้ยินมาแต่ไม่ได้ว่าจะว่านะแต่พยายามจะอธิบายให้ฟังว่าเขามองอะไรเขามองขั้นตอนหนึ่งในคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนรถสักคันหนึ่งเขามองที่ปัดน้ำฝนเขามองแค่นี้แล้วก็เขาก็โฟกัสอยู่ที่ปัดน้ำฝนอยู่เนี่ยรถทั้งคันเขาไม่เห็นแล้วทำไมเขาถึงไม่เห็นมันมีสิ่งหนึ่งบังไว้สิ่งนั้นเขาเรียกอะไรอคติอคติมันจะบังใจนะมันไม่ได้บังตามันบังใจแล้วมันจะออกมาข้างนอกและนั่นที่บอกเมื่อกี้การที่รับรู้ของเราเนี่ยมันอยู่ที่ว่าใจเราเป็นยังไงสมมุติเราฟังอันนี้หากว่าพระธรรมกายเผยแผ่ต่อไปพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทจะหมดไปจากประเทศไทยถ้าได้ยินคนพูดแบบนี้ตั้งท่าจะด่าเขาแสดงว่าเราเนี่ยมีอคติบังใจละเนี่ยนะพุทธเจ้าท่านสอนให้รู้เท่าทันตัวเองแต่ในความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นไหมไม่อะเขาแค่หวังว่าสิ่งที่เขาคุ้นมันจะหมดไปจากเมืองไทยก็ขอตอบตรงนี้เลยแล้วกันนะไม่หมดหรอกยังอยู่ดีนี่หลายปีแล้วคนนี้เขาพูดมาก็วันนี้ก็ยังอยู่ดีอยู่ในพุทธศาสนาในเมืองไทยว่าพระธรรมกายก็อยู่ดีเขาก็อยู่ดีคนที่พูดอยู่เนี่ยก็เคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกันถ้าเราตั้งจิตแบบเนี้ยเหมือนพุทธเจ้าทำเหมือนหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยเขาก็แซวนู่นนั่นนี่มานานแล้วนะเขาด่ามาตั้งแต่สร้างวัดนั่นแหละหลวงพ่อธรรมโดนด่ามาตลอดหลวงพี่เข้าวัดปี2530ท่านก็โดนด่าปี2541มาบวชตอนอายุ25ท่านก็โดนด่าวันนี้มาเขาก็ยังว่าท่านอยู่เพราะอะไรเขาไม่เข้าใจ
แต่เริ่มมีคนที่ขอใช้คำว่าอคติในใจน้อยลงเริ่มเก็ตในสิ่งที่หลวงพ่อธรรมะแล้วก็พวกเราทำแม้บางเรื่องที่ยังไม่เก็ตอยู่เช่นว่าคดีที่มันยังค้างก็มันค้างจริงแหละอันนี้ก็ต้องมองแบบไม่มีอคติเหมือนกันนะเรารักหลวงพ่อเขาวางไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดจะวิเคราะห์ปัญหาหรือจะแก้เนี่ยต้องวางต้องมองตรงตามจริงก่อนและเดี๋ยวเราถึงจะผ่านมันไปได้พอมันมีแบบเนี้ยอย่างที่บอกเมื่อกี้พุทธศาสนาแบบเถรวาทเขาคิดแบบนี้แต่วัดพระธรรมกายเป็นวัดแบบไหนเป็นวัดที่เอาศัพท์วัยรุ่นเนาะจริงๆพูดบ่อยแหละแต่ขอย้ำอีกครั้งอยากให้รู้สึกว่าตัวเองวัยรุ่นโคตรเถรวาทเลยจริงๆวัดพระธรรมกายเนี่ยคือแล้วยังไงโคตรเถรวาทเมื่อกี้บอกว่าไงนะทุกอย่างมันไม่แน่นอนต้องสละเพื่อที่จะไปสู่ใช่ไหมเนี่ยออกไหมต้องสละของพวกนี้แล้วเป็นไงคนมาเข้าวัดด่าเรื่องอะไรทำบุญเยอะสละไหมและสิ่งที่เรามีคือสมบัติอันนี้คือเลี้ยงชีพเรานะสละแบบเฮ้ยทำไมต้องทำขนาดนั้นเห็นไหมเถรวาทเนาะเถรวาทไหมเนี่ยถ้าพูดอย่างนี้เราจะเห็นถ้าเอาคติวางเสร็จเราจะเห็นถ้าเขาเอาคติวางเขาจะเห็นเขาด่าเราเรื่องทำบุญเยอะแล้วบอกอย่าไปยึดติดนี่โคตรไม่ยึดติดเลยจริงๆและจะดีนี่ไว้ทำไมเอาไว้ดูแลพิจารณาเดี๋ยววันหนึ่งก็พังไหมจะดีเนี่ยพังแต่มันไม่ใช่เร็วๆนี้เพราะเราสร้างไปพันปีอีกนานเลยแล้วสร้างทำไมวะก็สร้างให้คนรุ่นหลังมาตายไปไม่รู้กี่ชาติแล้วได้มาเห็นเจดีย์อยู่ตรงนี้ไงเพราะข้างในบรรจุคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่จารึกอะไรไว้อย่างดีเลยพังไปเสร็จปุ๊บเห็นอะไรอยู่ข้างในพุทธศาสนาต่อไปอีกอายุมันจะต่อยาวไปอีกเท่าที่เราทำได้ถือว่ารักษาพระศาสนาไหมเนี่ยและคำสอนที่จารึกในนั้นมีคนเมื่อก่อนพูดไม่เก็ตแต่เดี๋ยวนี้คนจะเก็ตเราโดนอะไรหนึ่งบูลลี่จำได้เนาะเราโดนบูลลี่มาตั้งแต่สร้างวัดนานแล้วหนึ่งบูลลี่สองไอโอจำคำนี้ไว้เมื่อก่อนคนไม่เก็ตพอหนังเรื่องนี้ฉายคนเดี๋ยวนี้เก็ต2คำที่หลวงพี่ว่า1บูลลี่2 IO เจอแบบนี้มาแต่เคยไปเถียงไปด่าเขาไหมมีประโยชน์อะไรไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยไม่สู้ไม่หนีทำดีเรื่อยไปคอนเซ็ปต์มีแค่นี้เสียเวลาบูลลี่ก็บูลลี่ดิ IO ก็ IO ดิเราไม่ใช่หลวงพ่อธรรมะท่านบอกบูลลี่แกล้งมาเอาความดีไปกบไอโอมาเอาความจริงไปแฉแล้วเดี๋ยวคนก็เข้าใจเห็นไหมหลักการหลวงพ่อพูดชัดเป๊ะแล้วก็ทำไปตามนั้นแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยอยู่ไปได้แล้วก็พระไตรปิฎกที่เก็บอยู่ข้างในมีไอโอขอใช้คำนี้เลยละกันไปเปิดการทางข้อมูลข่าวสารก็คือเอาของไม่จริงนี่แหละไปใส่ไว้อินเทอร์เน็ตแล้วสร้างภาพว่าวัดพระธรรมกายจะเอาคำสอนที่เป็นคำสอนธรรมกายไปใส่ไว้ในเจดีย์เพื่อให้บิดเบือนนู่นนั่นนี่ว่าไปตอนนี้พระไตรปิฎกที่เรากำลังพยายามจะเช็คอยู่เนี่ยนะพยายามทำอยู่เนี่ยก็ยังไม่เสร็จนะฉบับธรรมกายที่คุณว่านั่นแหละไอ้ที่ใส่ไปในเจดีย์ไม่ใช่ฉบับของธรรมกายนะ เป็นฉบับที่คุณใช้กันนั่นแหละ1 2และเพื่อความชัวร์ว่าเราจะไม่บิดเบือนการจะรักษาคำสอนในเถรวาทที่ตอนนี้เขายอมรับกันนะในประเทศไทยที่ยอมรับกันว่ามันเก็บไว้ในภาษาอะไรเอ่ยภาษาบาลีเป็นภาษาที่ถือว่าชัวร์ที่สุดละภาษาไทยด้วยที่เป็นส่วนหนึ่งที่แปลมาจากภาษาบาลีทีนึงถึงบอกเนี่ยคือความชัวร์เราก็เลยส่งเป็นนโยบายของหลวงพ่อธรรมะส่งเสริมให้พระเนนเรียนบาลีมีคนเนี้ยไม่ค่อยได้เรียนก็ยังไม่มีบุญวาสนาได้เป็นมหากับเขาแต่มหาปริยัติธรรม9ประโยคซึ่งถือว่าเจ๋งที่สุดแล้วในเชิงการเรียนการสอนบาลีที่เนี่ยวัดที่เขาบิดเบือนเนี่ยนะได้มากที่สุดในประเทศเลยจำนวนรวมนะพูดถึงจำนวนรวมแต่ถ้ายอดรวมปีนี้ได้ที่2ก็ถือว่าโอเคในระดับต้นๆของประเทศได้งี้มาตลอดแล้วจะบิดเบือนยังไงเพราะคนที่เป็นมหาเรียนก็เรียนของหลักสูตรส่วนกลางเอาไว้เช็คหลักสูตรมีมหาไปเรียนทำ9ประโยคนี่เป็นร้อยอ่ะแล้วก็ยังมีพระอาจารย์มหาที่แบบโอ้โหเรียกว่าเป็นพระไตรปิฎกเคลื่อนที่เลยนะหลายรูปเก่งมากเช็คคำสอนนู่นนั่นนี่ไม่ให้มีความผิดเพี้ยนอะไรแบบนี้เรามีแบบนี้เป็นกองพันนะเอางี้ดีกว่ามีกองทัพคนที่จะเช็คคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นกองพันเช็คตลอดแล้วก็นู่นนั่นนี่โอ้โหมาฟังเสร็จภูมิของอาจารย์มหาแต่ละรูปที่หลวงพี่ได้พูดคุยด้วยนะเวลาจะเทศหรืออะไรแบบนี้เออหลวงพี่ได้ความรู้จากเขาเยอะแยะมากมายเลยเพราะเราต้องการอะไรเราต้องการจะรักคำสอนแบบไอ้ตรงเนี้ยก็คือว่าแบบ
มันก็เลยแบบทำให้คือเราไม่ค่อยได้พูดเรื่องพวกนี้นะแต่ไม่จำเป็นต้องพูดหรอกเราทำของเราไปเพียงแต่เข้าใจอย่างที่เมียของพินิติเขียนมานี่แหละกลืนกับแนวทางการสอนของเซนเนี่ยเซนนี่ดังเพราะพระอาจารย์บางรูปที่อยู่ภาคใต้ดึงเข้ามาจนมันเป็นภาพติดสุญญตาอะไรเงี้ยเอามาคำหนึ่งแล้วก็เขาก็ว่าไปไม่ว่ากันก็คือเป็นความเห็นไม่มีการขัดความเห็นใครคุณเชื่อแบบนั้นก็ทำไปแล้วก็สิ่งที่หลวงพี่เห็นก็คือว่ายากนะกว่าที่จะละทิ้งอะไรอยู่ที่เขาว่าแล้วก็เป็นโสดาบันไปอย่างน้อยเหมือนเมื่อวันก่อนที่ยกความเห็นมาให้เห็นนั่นแหละว่าเขายังไม่ชัดเลยเผื่อว่าพระธรรมกายไม่มีเผื่อเพราะว่าเราประเมินตัวเองทุกวันหลวงพ่อสอนให้เราประเมินตัวเองทุกวันแล้วทำไงนั่งสมาธิท่านเน้นให้เรานั่งสมาธิหยุดนิ่งลืมตาได้เห็นยังไงเอ่ยลืมตาเห็นทั้งโลกหลับตาไปไงเห็นตัวเองท่านสอนแบบนี้ลืมตาเห็นทั้งโลกหลับตาเห็นตัวเองเราเป็นยังไงเราเป็นนู่นนั่นนี่ยังไงเราเริ่มแบบเห็นตัวเองชัดขึ้นดังนั้นก็ฝากพวกเราไว้แล้วกันว่าเราเองเนี่ยอยู่ตรงนี้เป็นต้องถือว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราเองเนี่ยก็ขอให้เรียนรู้เส้นทางที่พุทธเจ้าสอนแล้วก็เรียนรู้คำสอนของครูบาอาจารย์แล้วค่อยๆศึกษาพอศึกษามาเสร็จนี่เดี๋ยวเราจะค่อยๆเห็นว่าเราไม่ได้สอนผิดจากแนวของเถรวาทเลยพยายามจะรักษาคำสอนโดยสร้างอาจารย์มหาที่ดูแลภาษาบาลีเพื่อที่รักษาคำสอนทางเถรวาทเนี่ยให้เยอะมากที่สุดเลยนี่คือความเป็นห่วงเป็นใยในความเป็นเถรวาทของวัดพระธรรมกายเพียงแต่ว่าในเถรวาทเอ่ยเนี่ยคุณมองแค่บางส่วนเราเองมองรถทั้งคันเราพยายามจะใช้รถทั้งคันนั้นน่ะมาขับเคลื่อนองค์กรที่เรียกว่าวัดพระธรรมกายแห่งนี้ไปคือเอาพระไตรปิฎกทั้งตู้เลยมาใช้ในการบริหารในการจัดการในการฝึกคนส่วนจะเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะรายละเอียดมันเยอะมากจะค่อยๆชี้ให้พวกเราได้เห็นว่าเราใช้ในเรื่องไหนบ้างแบบเนี้ยในเบื้องต้นก็คือเรื่องสถานที่ที่ว่าเนี่ยนั่นคือเจดีย์ที่เราเห็นเอาเรื่องที่เขายกขึ้นมาก่อนเจดีย์ที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นเจดีย์ที่เอาไว้ใช้งานแล้วก็มีเจดีย์อยู่ในนั้นแทบทุกประเภทนะเจดีย์มี4ประเภทที่มีบอกในพระไตรปิฎกขาดอยู่อย่างเดียวแค่นั้นเองก็คือว่าเจดีย์ที่มันเป็นเอาไว้เก็บอัฐบริขารของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราหาบาทของพุทธเจ้าไม่เจอเราไม่มีจีวรของท่านก็เลยหาของพวกนี้มาเก็บไว้ในเจดีย์ไม่เจอนอกนั้นมีพระบรมสารีริกธาตุมีคำสอนมีพระพุทธรูปนี่ก็ถือว่าไปเป็นเจดีย์อย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้มีพุทธรูปไหมเจดีย์เนี่ยมีนิดเดียวมั้งมีกี่องค์อ่ะล้านองค์เนาะนิดเดียวเนาะทั้งโลกในเมที่เดียวเนี่ยมีเช่นนี่คือครบหมดทุกอย่างเลยนะคือถ้าคุณอ่านพระไตรปิฎกเถรวาทด้วยนะขอเน้นคำนี้พระไตรปิฎกเถรวาทสิ่งที่ทำอยู่ก็คือแบบเนี้ยแล้วก็เทคโนโลยีในสมัยพุทธกาลคอนกรีตคงยังไม่มีมั้งมีไหมคอนกรีตเหล็กมีไหมในสมัยพุทธกาลที่จะมาทำเป็นโครงเหล็กเป็นเจดีย์แบบไม่มีดังนั้นเราใช้อุปกรณ์ในยุคนี้เพื่อได้พอเหมาะกับยุคที่มันควรจะเป็นพุทธเจ้าท่านบอกไว้ว่าไงทำนี่เป็นอากาลิโกถ้าจะไปยึดติดแบบเมื่อก่อนเอาอะไรนะนู่นนั่นนี่เอาคือโอ้มันคงลำบากนะในบางเรื่องที่มีอธิบายอยู่ในพระไตรปิฎกในตอนนู้นน่ะเอาแค่ว่าตอนนี้หลักการในการสร้างวัดเราใช้พระไตรปิฎกเถรวาทและถ้าเกิดวัดนี้ยังอยู่นะแล้วก็ยังทำหน้าที่เผยแผ่อยู่คำสอนของเถรวาทจะสืบทอดต่อไปแล้วก็แน่นมากขึ้นด้วยแล้วก็เข้ากับในยุคนี้สมัยนี้ที่คนมักจะตั้งคำถามว่าเนี่ยเห็นไหมยุคนั้นที่อินเดียใช้ดินเนี่ยถูกละเราใช้แบบนี้พอเหมาะกับยุคสมัยพุทธเจ้าคงไม่ว่าอะไรหรอกท่านไม่ได้อะไรแบบนั้นเราทำแบบนี้ดังนั้นเนี่ยเราเองอยู่ในยุคนี้ซึ่งโลกมันเปลี่ยนไหมโลกอ่ะเปลี่ยนเนาะตอนนี้คนใส่หน้ากากเมื่อก่อนเคยใส่ไหมเคยหน้ากากเข้าหากันมีคำด่าด้วยไม่ชอบทำไมต้องใส่หน้ากากเข้าหากันเดี๋ยวนี้เธอต้องใส่หน้ากากมาหาฉันนะเห็นไหมนี่โลกเปลี่ยนนี่คือความเปลี่ยนของโลกถ้าเกิดมันเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ธรรมะนี่มันเป็นอากาลิโกคือทันสมัยอยู่เสมอเอาหลักการมาวางแล้วเดี๋ยวจะเห็นว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยในโลกใบนี้เพราะคนมีกิเลสอยู่เท่าเดิมยายชัดมากมหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงผู้ที่ให้กำเนิดว่าพระธรรมกายชัดในเรื่องต่างสอนเราให้โลกและชีวิตวัดที่ต่างหลักฐานสร้างไว้เนี่ย
หลักการที่ให้ไว้ถึงวันนี้ก็เป๊ะเพราะทำดีมองโลกชัดเห็นตัวเองชัดเห็นโลกชัดนี่คือสิ่งที่ยายทำแล้วก็สั่งสอนให้ลูกหลานทำมาแบบนี้ดังนั้นเรามาอยู่ในวันนี้แล้วเห็นโลกเอาตัวเราก่อนโลกนี้คือตัวเรามันมีหลายโลกโลกคือตัวเราโลกคือสถานที่ที่เราได้มาอาศัยสร้างโลกคือสัตวโลกที่อยู่ร่วมกันในโลกใบนี้ก็มีที่พุทธเจ้าท่านบอกไว้นี่คือสิ่งที่พุทธเจ้าท่านบอกแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือโลกคือตัวเราเป็นยังไงเราเข้าวัดเพราะอะไรทำไมถึงเลือกวัดนี้ส่วนตัวหลวงพี่ที่เลือกวัดนี้เนี่ยนะขอเล่านิดเลยแล้วกันอาจจะเกินเวลานิดหน่อยว่าที่หลวงพี่เจอแล้วก็ได้คือหลวงพี่เป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองพอมาอยู่วัดนี้เสร็จวัดนี้ทำให้หลวงพี่มั่นใจในตัวเองชี้ให้และสิ่งไหนที่ทำให้หลวงพี่รู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นคือเราได้รู้มากกว่าเราเคยเราเข้าวัดอยู่เมื่อก่อนแต่ก็ไม่ได้รู้แบบนี้พอมาเข้าวัดนี้เราเริ่มได้รู้มากขึ้นอ๋อศีลคือแบบนี้รับศีลตลอดนะแต่ไม่เคยรู้เลยศีลคืออะไรพอมาวัดนี้มาบวชเสร็จบวช10กว่าวันน่ะตอนนู้นอบรมเดือนนึงได้บวชแค่10กว่าวันบวช11วันน่ะจำได้34ปีผ่านไปจำได้ว่าบวชอยู่11วันทำไมจำได้เขียนปฏิทินเองอ่ะมันทุกข์ทรมานมากต้องเขียนค่าทุกวันเมื่อไหร่จะได้กลับบ้านวะมันทุกข์มากบวชวัดเนี้ยคือทำไมจะต้องโหดร้ายกับชีวิตเด็กคนนึงในขนาดนี้ด้วยตอนนั้นไม่เข้าใจแต่พอผ่านหลักสูตรนั้นมาเสร็จปุ๊บนะเจออะไรก็ได้เจออะไรก็ได้ทุกทรมานขนาดนั้นมาแล้วเอ้ยไม่เคยทุกทนอะไรเลยพอมาทนอารมณ์ตัวเองพอมาทนหิวเอ้ยอะไรเอ้ยคือทนหมดน่ะฉันมื้อเดียวอ่ะ11วันน่ะขอบอกไว้แล้วทุกอย่างใส่ไปในบาตรทำไมต้องใจร้ายกับเนนขนาดนั้นตอนนู้นไม่เข้าใจนะทุกอย่างฉันไปในบาตรเดี๋ยวนี้สบายมีแยกมีอะไรแต่ตอนนู้นสอนกันแบบเนี้ยวัดเนี้ยหลวงพี่วิโรจโนเลยแหละเป็นหัวหน้าทีมนะเป็นพระอาจารย์ดังนั้นเนี่ยฉันทุกอย่างในบาตรใส่ไปในหมดเลยของหวานของคาวกินไปฝึกเราจะต้องทุดงเราจะต้องนู่นนั่นนี่เล่าไปโอ้โหทุกทรมานมากแนวทางแบบนี้แหละที่เราสอนเรามันเป็นแบบเนี้ยแล้วก็ทำให้หลวงพี่ได้เริ่มมั่นใจโอ้พออย่างนี้เสร็จแล้วพอกลับไปเรียนเพื่อนบอกเฮ้ยบวชมาแล้วไปประกวดมารยาทได้ที่หนึ่งโอ้ของชั้นเรียนเลยโอ้ความภูมิใจเริ่มมาความภูมิใจเริ่มมาจากเด็กที่ไม่มั่นใจในตัวเองเริ่มความภูมิใจเริ่มมาเสร็จปุ๊บแล้วใจเราเริ่มมีสมาธิผลการเรียนเราเริ่มดีขึ้นมันมั่นใจขึ้นมาระดับหนึ่งจนสุดท้ายมาเป็นหัวหน้าห้องเป็นประธานแผนกนักเรียนดูแลคนทั้งแผนกเลยที่เรียนอยู่อะไรเงี้ยตอนเรียนวิทยาลัยโอ้นี่คือวัดพระธรรมกายสร้างเราขึ้นมาเรามีความมั่นใจขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยพอเสร็จแล้วพวกก็เลยชีวิตดีๆเพราะวัดพระธรรมกายแต่ไม่ได้คิดว่าจะมาบวชหรอกนะอันนี้บอกไว้ก่อนคิดจะใช้ชีวิตแบบทางโลกนั่นแหละก็ไม่ได้มีปัญหาไม่อยากจะบวชนี่เป็นออปชั่นสุดท้ายเลยในชีวิตที่จะทำเขาบอกไว้แบบนี้แล้วก็พอเรียนเนี่ยอาจารย์มาบอกเลยโอ้โหน่าจะมาเป็นอาจารย์นะบอกไม่เอาเกลียดทำหน้าที่เป็นครูเนี่ยไม่ชอบเลยคือเขาจะจ้างเราเลยนะตอนนั้นตอนเรียนเนี่ยจะจ้างให้เป็นครูเราเกลียดมากเป็นครูพอมาวันนี้ทำอะไรอยู่เนี่ยพี่มาเป็นครูพูดอยู่ทุกวันตอนเนี้ยคือให้เราก็ไม่รู้ว่าชีวิตมันเป็นยังไงมันมีผู้ใหญ่ที่บอกผู้ใหญ่ได้มามองออกครูเห็นแววเราแฮว่าเรามีแววจะเป็นครูได้แต่เราไม่ชอบเลยแล้วไม่เอาฉีกชีวิตตัวเองไปนู่นนั่นนี่สุดท้ายมันเป็นไงมันเป็นครูหนีไม่พ้นชะตาชีวิตเป็นแบบนี้ยังนึกถึงอาจารย์เลยนะอาจารย์ตาแหลมมองออกคือผู้ใหญ่เขามีประสบการณ์เขามองออกว่าคนแบบไหนที่เหมาะจะเป็นครูคงพูดเยอะมั้งก็ไม่รู้เหมือนกันก็ว่ากันไปนี่คือสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่ก็เลยพยายามจะมาเล่าให้ฟังว่าวัดเรามันเป็นแบบนี้ดังนั้นเถรวาทก็คือเราไม่ได้มองแค่ที่ปัดน้ำฝนเนี่ยเรามองรถทั้งคันแต่ก็ขอบคุณที่มีคนพูดมานั่นนะจะได้เป็นช่องทางให้ได้อธิบายให้ได้มารู้ว่าคนหนังเรื่องนี้ดีมากเลยนะในความเห็นส่วนตัวหลวงพี่ก็คือว่าคนข้างนอกเนี่ยเขาสงสัยเรื่องอะไรมีคนสรุปให้หมดเลยไปนั่งอ่านไม่ได้คุยนะแทบขอใช้คำนี้แล้วกันเพราะตอนนี้ไม่ได้อ่านแทบทุกคอมเมนต์ในทุก Facebook แทบทุกทวิตที่มันมีอยู่เกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ที่พูดถึงวัดพระธรรมกายหลวงพี่อ่านหมดทุกคอมเมนต์ทุกอะไรแล้วก็มานั่งดูอ๋อมันเป็นแบบนี้นั่งอ่านไปแล้วก็ขำไปเพื่อที่จะได้เห็นเราเพราะบางทีเรามองเห็นตัวเองไม่เห็นตามองออกข้างนอกอย่างที่บอกหลวงพ่อท่าตาบอกไม่เห็นหน้าตัวเองยังไม่เห็นเลยคนเราเนี่ยเห็นแค่เงาสะท้อนนึกออกไหมเราต้องดูกระจก
หน้าตัวเองเลยไม่เห็นเลยเพราะเราไม่ได้ดึงเอาลูกตาออกมาแล้วมองหน้าตัวเองได้ยังไม่เคยมีใครเห็นหน้าตัวเองเลยดังนั้นเนี่ยก็คือว่าภาพของหนังมันจะออกมาดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่ไหนเอ่ยเหมือนคำถามเมื่อกี้มันอยู่ที่ใจเราใจเราเป็นยังไงหนังเป็นแบบนั้นแหละเขาบอกแบบนี้คนไปดูใจเป็นแบบไหนหนังก็จะเป็นแบบนั้นแหละไม่ได้สะท้อนภาพความจริงสะท้อนใจเราถ้าใครไปดูรู้สึกแบบไหนนั่นแหละคือใจของเรามันเป็นแบบนั้นพุทธเจ้าให้ประเมินตัวเองอยู่ตลอดหลวงพ่อสอนให้เราประเมินตัวเองอยู่ให้พิจารณาตัวเองทุกๆวันมองเข้าไปในใจตัวเองแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าใจว่าตัวเราเป็นแบบไหนเราก็จะฉลาดขึ้นในทุกๆวันถ้าเกิดเราเข้าใจมองแล้วก็ขอบคุณพระอาจารย์ท่านที่ท่านพระชื่อดังนะตั้งคำถามขึ้นมาว่าคำสอนแบบธรรมกายเข้าไปเขามองแบบเขาก็แล้วแต่เขามองแบบไหนทำให้คนเป็นละอาดมีความสะอาดมีความเป็นระเบียบก็อาจจะมองแบบนั้นก็ได้อาจจะมีแต่คำสอนพวกนี้อยู่แต่ไม่ใช่นะคำสอนพวกนั้นสะอาดกับระเบียบคือพระธรรมและวินัยธรรมสะอาดระเบียบคือวินัยนี่ออกไหมน่าจำลองทำวินัยไปเลยพุทธเจ้าสอนทำวินัยทำวินัยทำวินัยมีอยู่ในพระไตรปิฎกเยอะแยะมากมายมีอยู่ของพวกนี้เพียงแต่ว่าเราเอาพระไตรปิฎกมาทำมาแอพพลายใช้จากเรื่องที่มันมีอยู่ในพระไตรปิฎกขอเล่าอีกเรื่องแล้วกันติดลมนะขออภัยเกินเวลานิดนึงว่าคือจริงๆเล่าไปหลายรอบแล้วแต่ว่าขอเล่าอีกรอบนึงเรื่องนี้ก็คือพระอาจารย์จุมพลนี่ต้องกราบขอบคุณท่านเก่งมากในเรื่องพระไตรปิฎกหลวงพี่ถือว่าท่านเป็นพระไตรปิฎกเคลื่อนที่เก่งมากๆพระอาจารย์จุมพลเนี่ยเป็นพระอาจารย์หลวงพี่ตอนนั้นต้องมาอ่านพระไตรปิฎกที่สภาจากตอนพระอาจารย์เช้ารับหน้าที่ต้องไปอ่านพระไตรปิฎกพอไปอ่านเสร็จปุ๊บก่อนจะไปอ่านเนี่ยพระอาจารย์จุมพลจะต้องเช็คก่อนตามมาก่อนว่าอ่านเรื่องเนี้ยก่อนที่จะไปอ่านจริงๆเนี่ยได้แง่คิดอะไรบ้างท่านจะถามท่านจะสอนให้ลูกศิษย์ท่านได้คิดเราก็คิดนู่นนั่นนี่แล้วท่านก็ตอบคำถามนั้นไปสิ่งหนึ่งซึ่งสะดุดขึ้นมาก็คือว่าท่านถามมาว่าในเรื่องที่หลวงพี่จะอ่านเนี่ยเป็นเรื่องของพระมหากัสสปะเลี้ยงพระเช้าเพนเช้าหมื่นหนึ่งเพนหมื่นหนึ่งเนี่ยเลี้ยงไงอาจารย์อยู่บนถามแบบนี้โอ้เราคิดไหวใส่รางครับหลวงพี่คือเทอาหารใส่รางไปเหมือนหมูกินอะไรเงี้ยเรานึกคือใส่รางเสร็จเพราะอินเดียเนี่ยใช้มือเปิบเรานึกอาหารอินเดียคือคิดนะไม่ใช่ว่าไม่คิดแบบนั้นนะท่านหัวเราะก็คงรู้สึกโอ้ลูกศิษย์เรานี่โง่จริงเนาะท่านคงคิดแบบเนี้ยนะแต่ก็ท่านก็หัวเราะก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วท่านก็ฝากต่อว่าบ้างๆเราไปคิดต่อดูแล้วกันในเรื่องเนี้ยก็ไม่ได้อะไรหลวงพี่ก็ไม่ได้อะไร ก็จบเสร็จหลังจากนั้นไปก็ไม่กี่ปีหลังจากนั้นได้มาดูแลอาสาสมัครในงานใหญ่แล้วก็ต้องมารับผิดชอบหลวงพี่ดูแลบุญสถานโจทย์ตอนนั้นที่รับมาอันนี้ส่วนหลวงพี่นะถูสเตทยาว32กิโลเมตรให้เสร็จภายใน2ชั่วโมงโจทย์คิดกันปีนึงแล้วก็ทำได้เสร็จภายใน45นาทีด้วยไม่ถึง2ชั่วโมงมันอยู่ที่ว่าตัวเลขมันหลอกให้ตกใจเหมือนการเลี้ยงพระเนี่ยโจทย์หลวงพ่อธรรมะท่านบอกยายนี่เลี้ยงพระเป็นปกติดังนั้นเลี้ยงพระแบบประณีตประเคนแบบดีแล้วก็ขอให้อะไรทำเช้าถวายเช้าทำสายถวายเพลหลักการชัดเจนแล้วเราก็ทำโจทย์พระหกหมื่นยิ่งกว่าตรงนั้นอีกนะยิ่งกว่าคำถามของอาจารย์จุมพลอีกสุดท้ายมาทำก็ใช้คนแค่ประมาณสัก2ถึงเนี่ยไม่เกิน400คนในตอนนั้นจำไม่ได้แต่80ทีมที่มาแยกกันแล้วก็ทำอาหารกันคิดระบบกันเป็นปีลงตัวเสร็จปุ๊บใช้มาจนถึงวันนี้จะลงพุทธศาสนากลใช้ระบบนี้อยู่ในการที่ว่าทำอาหารแล้วก็ไปประเคนเขาจะมีระบบอยู่ตอนนั้นช่วยกันคิดทุกฝ่ายในวัดช่วยกันคิดมากพอเห็นเสร็จปุ๊บพอเห็นเลี้ยงงานยายวันนั้นเสร็จหลวงพี่นึกกราบพี่ยุมพลที่ทำให้หลวงพี่ได้คิดแล้วพอมาเห็นของจริงเสร็จกราบหลวงพ่ออีกรอบนึงที่ทำให้หลวงพี่เห็นภาพในพระไตรปิฎกชัดแล้วมันเป็นไปได้พระไตรปิฎกเป็นเรื่องจริงหลังจากนั้นมาเนี่ยคนมาถามอยู่ว่าพระธรรมกายได้อะไรตอบชัดเลยหลวงพี่เห็นพระไตรปิฎกเป็นเรื่องจริงแล้วเป็นพระไตรปิฎกเถรวาทด้วยที่เขาว่านี่แหละเห็นเป็นเรื่องจริงที่เนี่ยทำออกมาเรื่องจริงยังไม่เห็นที่ไหนในประเทศนี้ทำมีที่เนี่ยทำดังนั้นถ้าบอกว่าที่นี่คำสอนจะเป็นธรรมกายหรือจะทำให้คำสอนเถรวาทหมดไปจากประเทศไทยนะถ้าเกิดยังมีวัดนี้อยู่เนี่ยคำสอนเถรวาทจะแน่นมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วคนจะเข้าใจคำสอนและความเป็นเถรวาทมากขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือมุมมองของพี่เป็นอีกหนึ่งความเห็นหนึ่งขอวิพากษ์กับพระอาจารย์ท่านละกันแล้วไม่ไปโต้ในอะไรของท่านหรอกท่านมีลูกศิษย์ลูกหาท่านก็ว่ากันไปอันนี้คือชี้แจงให้พวกเราได้เข้าใจเผื่อมีคนไปดูหนังแล้วสงสัยในประเด็นนี้เพราะท่านเป็นพระที่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายหลวงพี่ไม่บังอาจไปเทียบกับท่านหรอกแต่หลวงพี่พูดในมุมของวัดพระธรรมกายนี่คือเรื่องจริงเห็นจริง
แล้วก็มาเล่าให้ฟังที่มันเป็นว่าถ้าเรามองโลกจงตามจริงเราจะเห็นความจริงเราจะไม่ถูกแว่นที่มันเป็นสีชามาดูโอ้ฝนจะตกเราจะไม่ถูกแว่นสีเขียวมาบังเอาโลกนี้มันเป็นสีเขียวเราไม่มีแว่นสีชมพูมาใส่ให้แบบอยู่ในสีชมพูมีความรักอยู่อะไรแบบนี้ไม่ใช่เราจะใส่แว่นสัตว์มองโลกตรงตามจริงรายการนี้อยากจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้เราได้ค่อยๆเข้าใจว่าพระธรรมกายพรุ่งนี้เนื่องจากมีสงสัยอะไรมากันเยอะจริงๆไม่อยากจะพูดนะถึงเรื่องนี้คนก็บอกนู่นนั่นนี่เข้ามาพรุ่งนี้จะพูดว่าวันปีใหม่เนาะเมื่อกี้ให้พรไปแล้วพรุ่งนี้วันปีใหม่ก็ขอพูดเรื่องที่อันนี้หน่อยแล้วกันว่าคำแอนซีนี่จะไปดูดีหรือเปล่าหัวข้อพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าไปดูแล้วมันจะเป็นยังไงหรือมันมีอะไรยังไงแล้วมันจะได้อะไรถ้าไปดูหรือไม่ดูจะได้อะไรก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันวันนี้ก็เวลาพอสมควรก็เป็นความเห็นนะแต่พยายามจะเอาความจริงมาวางให้ดูว่าปกเนี่ยเขาบอกว่าคนมาเข้าวัดพระธรรมกาย4 ล้านเนี่ยนะถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ในเมืองไทยเนี่ยประมาณ 5% 5-6% อันนี้ตามข้อมูลในหนังนะ 5-6% ที่เข้าวัดพระธรรมกายเหลืออีกกี่เปอร์เซ็นต์เหลือที่ยังไม่เข้าเนี่ย90กว่าที่ยังไม่มาว่าไปถึงวัดพระธรรมกายเลยเยอะไหมของคนในประเทศนี้70 ล้านเยอะมากนะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวพวกนี้ค่อยมาว่ากันว่ามันเป็นอะไรยังไงแต่ให้รู้ว่าเราแค่เป็นส่วนหนึ่งแต่คนเกลียดธรรมกายเนี่ยนะตีดีๆเลยแล้วกันไล่เลี่ยกับเรานี่แหละมีประมาณ 5% ของคนในประเทศดังนั้นอีก 90% เนี่ยเขาจะมองเขามองอะไรมองสิ่งที่หลวงพี่พูดอยู่ประจำอ่ะความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างเราดีจริงไหมเราเข้าใจเรื่องของวัดเราจริงไหมถ้าเราเข้าใจดีและตัวเราดีจริงคุยกับเขาด้วยภาษาที่เป็นภาษาของเขาไม่ใช่ภาษาชาวดุสิตบุรีของพวกเราเนี่ยนะเป็นภาษาบ้านที่เขาพอเข้าใจในยกตัวอย่างแบบเข้าใจบุญบาปเอาไว้ก่อนคนยุคนี้ไม่เชื่อ 90% ไม่เชื่อบุญบาปเผื่อเหนียวขอใช้คำนี้ไม่เหมือน 4% ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาพระธรรมกายซึ่งเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจเลยว่าบุญบาปนี่มีผลมากและเข้าใจกลไกของมันเราไม่ได้บ้าบุญแต่เราเข้าใจมันเราเลยทุ่มทำขนาดนี้แต่คนไม่เข้าใจบุญล่องลอยบุญเป็นนู่นนั่นนี่ขึ้นมาก็คือก็ว่ากันไปจะทำบุญจำเป็นต้องเข้าวัดไหมทำบุญไม่จำเป็นต้องเข้าวัดหรอกบุญคือบุญเกิดขึ้นทุกๆครั้งที่คิดพูดทำความดีเลี้ยงหมาตัวนึงได้บุญนี่พูดแบบไม่เกรงใจเลยนะครับว่าตามเนี้ยบุญคือบุญความดีคือความดีบุญเกิดขึ้นทุกๆครั้งที่คิดพูดทำความดีนี่โดยหลักการจำเป็นต้องเข้าวัดไหมไม่จำเป็นคิดพูดทำความดีใช้ได้ละไม่จำเป็นนี่พูดกันโดยแฟร์นะคนเดี๋ยวนี้ต้องแบบเนี้ยถามปุ๊บตอบปั๊บแฟร์อย่างเงี้ยจะไม่อยากเข้าวัดก็ไม่อยากเข้าวัดก็ไม่ต้องเข้าอยากดูหนังไหมอยากดูอยากดูไม่ดูไม่อยากดูไม่อยากดูก็ไม่ต้องไปดูง่ายคุยกับพระรูปนี้นี่ง่ายมากไม่มีสับสนไม่มีกักโอ้มันต้องไม่มีอยากดูก็ดูไม่อยากดูก็ไม่ต้องดูแต่ดูแล้วจะเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันพูดในฐานะอะไรพูดในฐานะของคนหนึ่งซึ่งจัดดูหนังฟรีมาก่อนบวชนะเป็นแอดมินของห้องดูหนังของประเทศไทยเนี่ยได้ดูมาเรื่องดูหนังเนี่ยคิดว่าเป็นคนหนึ่งซึ่งก็คิดว่าตานี่ก็คงไม่น้อยกว่าคนอื่นนะแล้วก็ดูเรื่องแสงเรื่องสีดูประจำเหมือนเช่นว่าโลกเนี่ยบางคนบอกมีขาวดำส่วนใหญ่คิดแบบนี้จริงไม่ใช่มีเทาอีกอันนึงแต่เทาเนี่ยนะขอบอกไว้ก่อนในฐานะที่คนแบบดูเรื่องภาพเนี่ยอย่างน้อยที่สุดสเกลของเทาเนี่ยมี21 สเกลถ้า21 สเกลเนี่ยปรับได้ละเอียดมากเท่าไหร่ภาพจะสวยมากขึ้นเท่านั้นนี่คือทฤษฎีของการนำเสนอภาพหนังออกมาก็เล่าให้ฟังแล้วกันว่าเห็นไหมมันยุ่งยากมากมายมันไม่ได้เรื่องง่ายๆที่เป็นอะไรแบบนี้ดังนั้นก็คือว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาว่ากันว่ามันเป็นอะไรยังไงวันนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการราชินีเนาะตามอริยประเพณีลาพรกันด้วยบุญกุศลที่พวกเราได้ตั้งใจเข้าวัดปฏิบัติธรรมรักษาศีลแล้วก็ตั้งใจจะทำบุญให้ยิ่งขึ้นไปที่ต้องเน้นคำว่ารักษาศีลก็คือว่าอยากจะให้เน้นว่าคนเราเองโดยเฉพาะยิ่งยุคนี้สมัยนี้โดยเฉพาะยิ่งพรุ่งนี้เป็นวันสงกรานต์เป็นวันแทนที่ว่าจะแบบเป็นวันแห่งความดีทฤษฎีเก่าๆหรือวัฒนธรรมเก่าๆที่ทำตามกันมาเป็นสิ่งที่งดงามแต่คนส่วนใหญ่ในบ้านนี้เมืองนี้ก็ยังหลงไปในเส้นทางที่ไม่ถูกต้องนักแต่เราเองต้องไม่ตัดสินคนเหล่านั้นเขาแค่ไม่รู้ใช้ชีวิตไปตามกระแสกิเลสใช้ชีวิตไปตามกระแสอคติที่บังตาเขาอยู่บังใจเขาอยู่
เราเองอยากจะให้ทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีค่อยๆชักชวนการชักชวนที่ดีที่สุดเลยก็คือการทำความดีให้โลกได้เห็นแล้วก็ทำตนให้เป็นผู้ที่น่ารักสามารถจะทำให้ผู้ที่อยู่รอบข้างรับรู้ถึงความดีความน่ารักของเราได้ด้วยบุญกุศลต่างๆเหล่านี้ที่ประกอบรวมกันเข้าเป็นคุณธรรมของคำว่ากัลยาณมิตรให้พวกเราทุกคนที่ตั้งใจฟังธรรมหลวงพี่ในวันนี้ในเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงในวันพรุ่งนี้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญมีแต่ความสมหวังสมปรารถนาในทุกๆสิ่งที่ต้องการจะทำเพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเดินทางไปที่ไหนใกล้ไกลก็ขอให้ปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับให้ได้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวาทั้งหลายหยิบจับอะไรก็ขอเป็นเงินเป็นทองคิดทองให้ได้เพชรคิดเพชรให้ได้โคตรเพชรให้ได้สิ่งที่เจริญแล้วก็ชุ่มใจทำให้ปลื้มใจไปในทุกๆวันและให้ได้เจอเส้นทางที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลมองเห็นโลกตรงตามจริงโดยปราศจากอคติแล้วให้ได้มาเจอพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้เจอครูบาอาจารย์ที่มองโลกตรงตามจริงเอาคำสอนที่แท้จริงมาบอกกล่าวให้เราได้รู้ได้ทำตามและก็ให้ระลึกชาติได้ตั้งแต่เกิดให้ได้มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเอาไว้ใช้เป็นงานสนับสนุนการสร้างความดีแล้วก็ให้ได้มีอายุขัยยืนยาวปราศจากโรคภัยใดๆก็ไม่สามารถที่จะมาเบียดเบียนเราได้และที่สำคัญที่สุดเมื่อไรตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรมขอให้เขาถึงพระธรรมภายในตาปู่คุณยายไปอย่างใกล้ชิดได้ทำวิชากับท่านไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกประการเทอญอย่าลืมนะความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างทำตัวของเราให้มันเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีและความจริงให้ได้แล้วก็มีความน่ารักด้วยและเดี๋ยวมันจะทำให้วัดพระธรรมกายนี่แหละจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆและทำให้พระศาสนาเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆส่วนหนังพวกนี้จะดูดีหรือไม่ดูดีคุณนี่มาฟังกันเนาะขอเจริญพรเริ่มตั้งจิตบูรณาบุญซึ่งกันและกันนะ